ชาติคำสัญญาจัดรายการธรรมะเพื่อคุณสนองพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีแต่คุณความดีตามถ้อยวจีที่แม่สอนมาจะขอสาธุยกลิขิตเรื่องชีวิตอันมีแก่นสารของชายหนุ่มนักจัดรายการนักทีชาติคำปันมาสักทยาตั้งแต่เกิดมากำพร้าพ่อเมื่อเรือขาดโตแม่ต้องพายมีความจนจากแม่สายย้ายมาอยู่บ้านทั้งเชียงดาวแม่ร่ำสอนให้อดทนสู้ดิ้นรนกับพี่สาวลาแม่และพ่อไปจากเชียงดาวเข้าเชียงใหม่ได้บวชเนรบวชอยู่หลายปีก็มาสิงขามาได้ภรรยาดังกำเนมีลูกน้องสุดรังเข็นถึงคราวจำเป็นก็ต้องเลิกราฝากลูกสาวให้แม่ดูกันหน้าสู่ร่วมกาสาบวชเป็นพระไม่อีกคราต้องสัตว์เจ้าสืบสาวพระธรรมมุ่งมันเรียนเรียนศึกษาธรรมจริยาเป็นสุขลันคำสอนเฝ้าจดจำจบเอกนักธรรมปริญญาตรีพี่แก่เท่าจะส่งลูกสาวเรียนทุนไม่มีจำใจลานสิขาอีกทีเพราะนาทีจะต้องทำออกหางานทำทุกอย่างช่างก่อสร้างเป็นเด็กทำบ่อยโรงแรมคนเฝ้ายามต้องตราบตรำก็เพราะความจำเป็นหาเอ็นดูได้พบคู่ใหม่ตามต้องใจเมื่อแรกเห็นครองเรือนคู่อยู่ร่มเย็นทั่วทางเหนือใจกันและกันละคนลูกสองคนยิ่งผูกพันความมีมันอยู่เราครอบครัวสุขสันต์แม่ก็ครองรับลูกไปโอ้วิญญาณแม่สู่สวรรค์สุดจักรวาลน้ำตาว่าแม่คือพระในดวงใจลูกขอกราบไหว้สุดบูชาวันนี้มีชีวิตอยู่ช่วยเชิดชูพระศาสนาเจ้าคุณหลวงพ่อท่านเมตตาให้มาอยู่ผู้สถานีสบายสกายวุฒิชาติออกอากาศ
คลื่นความถี่ FM 96มรดกธรรมมีพระเน้นเสียงดีร่วมจัดรายการพระธรรมคำจุนโลกสิ้นทุกโศกมีสุขสันต์รับฟังกันได้ผู้คืนวันอุทิศชาติทั้งนั้นขอกราบขอบพระคุณลูกมีชีพอยู่ได้ในโลกล่า ลูกเติบโตขึ้นมาได้เช่นไหนลูกเป็นคนดีได้ด้วยผู้ใดลูกเจ็บป่วยไข้ใครเฝ้าพยาบาลเมื่อลูกทุกข์ใครเศร้ากำสดด้วยเมื่อลูกสุขใครช่วยหัวเราะขานเมื่อลูกโตใครสอนการทำงานเมื่อลูกผ่านใครพาให้กลับใจก็ใครเล่าคนแรกที่ลูกเห็นพระคุณล้นจะลึกในหทัยมิใช่ใครที่แท้แม่ลูกเอ่ยขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังแฟนรายการฟังสบายสไตล์วุฒิชาติทางคลื่นสถานีวิทยุท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่คลื่นพระพุทธศาสนาและจริยธรรม FM 96.0 MHz อุปถัมภ์โดยมูลนิธิพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพโดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีเป็นประธานอุปถัมภ์รายการทุกรายการทางคลื่น FM 96ขอบคุณท่านผู้อำนวยการคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่ควบคุมห้องส่งวัดพระธาตุดอยสุเทพและห้องส่งวัดหนองกายท่านพระครูเจ้าวัดหนองกายก็เชื่อมสัญญาณออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์11โมงถึงเที่ยงขอบคุณแฟนรายการที่ติดตามทั้ง2คลื่นสถานีท่านที่ติดตามทาง Facebook ไลฟ์สดในขณะนี้เวลานี้แม่ส้มกอนแสงอนิพันธ์ทองรักคุณแม่สุจิตราพิบูลขอบพระคุณนะครับ วันนี้เอาบุญมาฝากทุกท่านก่อนเพราะว่าวันนี้เป็นวันสำคัญมากๆสำหรับพี่หนานและลูกหลานของแม่อุ้ยนางทุกคนเนื่องจากวันนี้เป็นวันครบรอบที่ท่านได้จากโลกนี้ไปได้7ปีแม่อุ้ยนางนั้นจากไปเมื่อวันที่16กันยายน2560วันนี้เป็นวันที่ครบรอบท่านจากไปได้7ปีพอดีนะครับวันนี้พี่หนานก็เลยได้จัดซื้อกับข้าวกับน้ำของกินของตาลมาถวายพระสงฆ์นะองค์เมนเพื่อที่จะอุทิศส่วนกุศลให้แม่วินางคำปันแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็ ก็จะได้ทำบุญกันแถมรอบหนึ่งเพราะว่าพรุ่งนี้จะได้ไปตาลกล้วยสลากที่วัดดอยสุเทพนะฮะสามก๋วยนะครับเขาได้อุจากันแล้วนะครับก็จะมีก๋วยที่เป็นสลากโจกนะก็น่าจะปักสตางสามปันนะฮะแล้วก็ถวายหลวงพ่อก็ประมาณ 1,000 ก๋วยน้อยแหมก๋วย500แล้วก็จะถวายพระครูเสิร์ช500หลวงพี่นง500ตุปีบสิทธ์เจ้าหน้าที่ดอยสุเทพแหม500อันนี้พี่หนานตั้งจิตเจตนาว่าเพื่อเฮาได้ทำบุญใหญ่บุญหลวงกันในวันพรุ่งนี้ที่วัดดอยสุเทพฉะนั้นก็ อู้จากกับท่านผู้ฟังไว้ก่อนแล้วก็เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนาะก็เอาบุญที่ได้ไปร่วมงานธรรมสัญจรวัดสันมหาพลบ้านปัดติ้วแม่วางมาฝากทุกท่านในวันนั้นก็ได้น้อมนำปัจจัยหอมกันเทศกันธรรมไป 1,100 บาทแล้วก็ได้นำปัจจัยของญาติธรรมที่ได้ให้หอมในรายการเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาประมาณเกือบชั่วโมงเฮารวบรวมปัจจัยได้ประมาณ 13,060 บาทแล้วก็มีทางคุณแม่พัฒนันแสงปันเฮือมาแหม500
แม่พจนีเพชรากูลเฮ่อมาแถม500แล้วก็ มีน้องสิรินทร์นะอันนี้เปิ้นเป็นผู้พิการทางสายตาขายลอตเตอรี่อยู่หน้าธกส.เฮ่อมา500แล้วก็ ได้รับปัจจัยนะครับจากใครแฮมนะเดี๋ยวผมดูก่อนคุณแม่พิกุลรักเราเฮ่อมาแฮม 1,000 นะครับแล้วก็มีภัยแห่งท่านหนึ่งเนี่ยผมลืมนึกบอกมันจะมีทั้งหมดผมพิมพ์รายชื่อให้หมดแล้วนะครับลำรายชื่ออยู่ในซองทั้งหมดพร้อมด้วยเงินแถม 16,060 บาทถวายให้กับหลวงป้อพระครูเจ้าคณะอำเภอแม่วางรองเจ้าคณะอำเภอวัดดอยสัพพันยูแม่วางคือท่านเอาไปมอบเพื่อแก่พี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่เชียงรายอันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลที่นำมาฝากทุกท่านนะครับแล้วก็ ขอบคุณนะฮะขอบคุณกับทางน้องขวัญนะชื่อติการวงชมพูเนาะที่ช่วยเตรียมตะกงตะก้าไว้ฮื้อแล้วก็ขอบคุณน้องพัชรินสุกันโทพร้อมครอบครัวแล้วก็คุณแม่อัมพรยานะศรีนะก็ได้เมตตาเป็นเจ้าภาพผลหมากลากไม้หลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นสาลี่แอปเปิ้ลองุ่นเนาะแล้วก็มีเงาะนะครับที่จะเอาไปใส่ก๋วยนะอย่างละ3ชุด3ชุดแล้วก็ขอบคุณกับพี่อ้ายประสิทธิ์คำปันพี่กุณิภากันทจันนะพร้อมกับครอบครัวญาติพี่น้องก็ได้มอบส้มโอมานะเฮือใส่ก๋วยมอบกล้วยหอมมาแหมมอบแก้วมังกรแล้วก็มอบฝรั่งกิมจูมาเฮือใส่ก๋วยโอ้วันพวกนี้ก๋วยของเฮานี่ผมจะต้องขยับขยายก๋วยนะฮะพอดีตอนแรกผมว่ามีก๋วยน้อย2ก๋วยใหญ่ทรงสูง1ตอนนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นก๋วยน้อยทรงสูง2และเป็นก๋วยใหญ่ๆแหมก๋วย1ครัวบอกพอไว้ครับวันนี้ผมจะต้องไปซื้อของกินนะที่อาจจะเป็นปลากระป๋องมาม่าขนมนมเนยนะแล้วก็มีผลละมากลากไม้ละพวกนี้ปักยอดโอ้มันต้องใช้ตะกร้าที่ใหญ่ขึ้นมานะวันนี้จะไปซื้อเพิ่มนะซื้อตะกร้าใบใหญ่แหมหนึ่งใบเล็กแหมใบหนึ่งเพราะมันที่น้องขวัญเพิ่นเฮือมานะมันเป็นตะกร้าเล็กนั่นเฮามาละเฮาจะใช้ตะกร้าใหญ่ข้อเฮาใส่ครัวเยอะนะครับอันนั้นเวลาพระได้ไปก็จะได้ถึงผลละหมากลากไม้ของกินจตุปัจจัยวันนี้พี่นันพิมพ์รายชื่อเจ้าภาพทั้งหมดแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปแปะติดตะกร้าถึง4ด้านเลยเพราะว่ารายชื่อค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะพี่นันพิมพ์ให้หมดละเนาะก็ขอบคุณทุกท่านนะที่ได้ร่วมบุญกันเพราะว่าพรุ่งนี้นี่เฉพาะปัจจัยนี่ก็3,000 4,000 5,000 6,000 ครับเฉพาะปัจจัยนะเฮายังมานับที่เฮาจะไปซื้อหั่นซื้อนี่แหมก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลที่ทุกท่านร่วมจิตร่วมใจกันตาลสลาก12เป็งผมพิมพ์ที่ท่านอุทิศหมดเลยนะครับใครอุทิศเทือกไผ่ยังได้ผมพิมพ์เพื่อมดนะแล้วจะเอาไปติดแปะไว้นะครับกับต้นสลากวันพรุ่งนี้เนอะอันนี้ก็บอกทุกท่านก่อนครับฮัลโหลครับสวัสดีครับคุณหลานครับคือที่ให้เบอร์บัญชีไปนะครับไม่ใช่ชื่อท่านก็คือเป็นชื่อคุณสมใจคันธาก็เลยไม่กล้าโอนนะครับเหรอครับอ๋อก็เลยไม่ได้โอนเนาะก็ว่าไม่เห็นว่าเขาบอกว่าไม่มีเข้าไปไปโอนแล้วทีนี้เป็นชื่อคนอื่นก็เลยคิดว่ามันเบอร์บางตัวอาจจะผิดเพี้ยนไปนะอ๋อครับผมคุณนายขอรบกวนว่าโอนเข้าของคุณนายไปเลยได้ไหมคะ5,000 บาทได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมนี่ได้ไหมพอดีว่าที่มจรเขาก็จะเอาไปเชียงรายเดี๋ยวผมไปร่วมที่มจรได้ไหมงั้นคุณพี่โอนเข้ามาที่ผมก็ได้เดี๋ยวผมจะใส่ซองไปร่วมที่มจรโอเคครับ
สาคุณค่ะเพราะว่าแหมหนักใจมากเขาบอกจะโอนได้จ้ะได้จ้ะได้ได้เดี๋ยวพี่หนานเป็นธุระให้สาธุค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้จะขึ้นไปบนดอยพอดีจะต้องเจอท่านพระครูที่เป็นฝ่ายจัดรวบรวมปัจจัยพอดีเลยได้งั้นเดี๋ยวผมเขียนใส่ซองให้นะได้ขอบคุณมากมากจ้าสาธุนะครับอนุโมทนาครับครับสวัสดีครับคุณแม่ว่าใดครับจังตะกี้แม่ให้น้องแอร์มาโทรแบบ3,000อ๋อได้เดี๋ยวจะเขียนใส่ซองให้น้อครับอืมเพราะว่ามันมาทีหลังเปิ้นมันมาตันเดี๋ยวจะใส่ซองให้เน้อจ้ะ200เนาะแม่น้ออ่าเดี๋ยวผมใส่ซองล่าเปาะไปที่ต้นหลวงพ่อก็แล้วกันน้ออ่าจะได้เป็นปัน2น้ออ่าๆได้จ้าสาธุเนอร์ครับขอบพระคุณเนอร์แม่สุนาขอบพระคุณนะครับทาง4พี่น้องวัชรพหสุทธาพินทุก็เนื่องด้วยทางมจรเปิ้นก็แจ้งพี่หนานมาว่าทางนี้ก็รับเนอร์พี่หนานจะไปช่วยพี่น้องเจ้าเชียงไฮมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่วัดสวนดอกนะท่านอาจารย์พระครูโคสิตปริยัตยาปริยัตยานุศาสตร์เนาะซึ่งก็เป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธาตุดอยสุเทพท่านก็ได้เป็นคนรวบรวมนะก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมจะนำเงิน 5,000 ที่4พี่น้องวัชรพหสุทธาพินทุนำไปถวายนะเพื่อช่วยพี่น้องเจ้าเชียงไฮจำนวน 5,000 บาทวันนั้นก็ขอบคุณคุณปิยธิดาศิยพรพร้อมครอบครัวเปิ้นได้โอนเงินไปร่วมที่แม่วางคณะสงฆ์แม่วาง 4,996 บาทนะแล้วก็เงินของพี่น้องเฮาที่ได้รวบรวมกันก็แฮม 16,060 บาทก็รวมแล้วก็ 20,000 ปลายนะครับประมาณ 20,000 น้อยๆเนาะก็ถือว่าได้บุญได้กุศลกันอย่างเต็มที่นะครับฉะนั้นกุศลผลบุญที่หมู่เฮาได้สร้างได้ทำกันตลอดระยะเวลาหลายวันที่ผ่านมาบอกว่าจะเป็นบุญที่ได้ช่วยพี่น้องน้ำท่วมก็ดีนะครับบุญที่พี่หนานได้ปาญาติธรรมปฏิบัติธรรมกรรมฐานก็ดีบุญกุศลที่ได้ทำบุญให้แม่ห้วยนางก็ขอให้รวมกันเป็นตบะเดชะเป็นพลวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยนำส่งสตอนย้อนหาเฮาท่านทั้งหลายให้มีความสุขความเจริญคิดมุ่งมั่นปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาขอให้มีโชคมีลาภให้อยู่ดีสบายหิมาก้าขึ้นนะมีความสุขกายสบายใจนะปราศจากทุกโศกโรคภัยนะครับเน้อสาธุนะให้มีกินมีใจอย่าได้ต่ำกว่าคนอย่าได้จนกว่าใครไปที่ไหนก็มีแต่คนฮักคนห่มคนเมตตาเอ็นดูเน้อมันยังพิณาเนี้ยพี่นานก็ได้รับความรักความเมตตาจากญาติธรรมแฟนรายการก็เพราะกุศลผลบุญเหล่านี้แหละท่านผู้ฟังเปิ้นถึงเมตตาอินดูเฮามาตลอดฉะนั้นอันนี้ไปตั้งไหนก็มีคนต้อนรับนะโอ้พี่นานจะไปที่ห้าเนอร์จะไปที่นี่เนอร์วันนั้นก็ไปที่แม่ริมไปก็ไปหอมน้องพัชรินทร์เปิ้นบอกว่ามามอบเพื่อกามามอบด้วยกันเพราะว่าทางหน่วยกู้ภัยจากต่างสารปีเปิ้นมาฮับของก็ไปมอบเสร็จจะปิกนะน้องพัชรินทร์เมื่อกี้ใส่ลองกองใส่เงาะเอาเฮือโอ้นะอันเนี้ยท่านผู้ฟัง เปิ้นบอกว่าบ่ต้องขอนะบ่ต้องขอเอาไปที่ไหนเหมือนกันแต่ว่านี่แต่ว่าเมื่อค่ำไปที่บ้านไอ้ประสิทธิ์นะที่ในสวนเปิ้นก็เตรียมฝรั่งกิมจูแก้วมังกรเตรียมกล้วยโอ้เตรียมบ่โอเอาฮือแม่ท่านผู้ฟังมันต้องได้ไปซื้อไปหาไปตั้งไหนก็มีแค่คนยิบยื่นฮือพ่อเนี่ยก็พ่อบุญที่เฮาได้กินได้ตานบุญที่เฮาได้รักษาศีลรักษาธรรมท่านผู้ฟังเชื่อเตอะนะวันนี้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณกับทางคุณยายจันดีนะคุณพี่ทิตายานีหมอกเมฆเมตตาบอกว่าขอช่วยน้ำมันรถให้สัก200เนอะวันพรุ่งนี้จะขึ้นดอยวันนั้นก็ได้คุณแม่พจนีเพชรดากูลขึ้นมา300ขอบพระคุณครับแต่ว่านี่ไปสวนที่ดอยลอน้ำมันก็เหลือเกินถังพอดี ก็จะได้เติมเนี่ย500นะได้ที่แม่พจนี300ได้ที่ตังเพช200วันนั้นก็ไปแม่วางก็ขอบคุณแม่
ครูลำแพนจันทรเทพแม่เกษรจุมปาลีเปิ้นก็ช่วยน้ำมูกน้ำมันฮือก็ขอบพระคุณมากๆครับนะเอออันเนี้ยมันไปไหนก็เปิ้นก็ดูแลต้อนรับท่านผู้ฟังเป็นบุญเป็นบุญฉะนั้นบุญที่พี่แนนอู้ถึงบุญแห่งประการหนึ่งก็คือบุญที่เราบ่ลืมพระคุณบุญคุณของไผคนนั้นจะเป็นพ่อแม่เป็นครูบาอาจารย์เป็นใครก็แล้วแต่ที่เปิ้นมีบุญมีคุณแก่เฮาอย่าลืมบุญคุณเปิ้นถ้าเฮาบ่ลืมบุญคุณเปิ้นนะเปิ้นถึงฮักเปิ้นถึงเกิดถึงหาเปิ้นถึงเมตตาเฮาตลอดนะพี่น้องเองเหมือนกันนะครับทุกวันนี้ที่ได้รับความฮักความเมตตาก็เพราะว่าคือเปิ้นเอ็นดูเฮานะเปิ้นเห็นเฮามีความตั้งใจอู้ขอบพระคุณนะตุ๊พี่นงตุ๊พี่นงอภิญญานะอภิปัสสันโนเมตตาละตอนนี้พี่นันได้ขอฮื้อเปิ้นแต่งเพลงวัดทุ่งบุรีฮื้อเมื่อ2วันที่แล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวจะขึ้นไปขอรับนะบทเพลงนี้ที่บนดอยสุเทพในวันพรุ่งนี้วันตันสลากโจกสลากกระพัดที่วัดดอยสุเทพตอนนี้ท่านก็ได้บรรจงนะจารึกบทเพลงฮื้อเรียบร้อยแล้วโดยนงอภิญญาอภิปัสสันโนก็ขอบคุณนะฮะขอบคุณเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะขึ้นไปหาเนาะเพราะว่าพรุ่งนี้จะได้ไปร่วมกินร่วมตายนะครับท่านผู้ฟังครับขอฮื้อทุกท่านคิดนี่ครับคือที่ผมเปิดกลอนขึ้นมาบอกว่าลูกมีชีพอยู่ได้ในโลกล่าลูกเติบโตขึ้นมาได้ฉะไหนลูกเป็นคนดีได้ด้วยผู้ใดลูกเจ็บป่วยไข้ไข้เล่าเฝ้าพยาบาลคำตอบนั้นก็คือแม่เปิ้นบอกว่าที่นอนที่ว่านุ่มแสนนุ่มบัดนุ่มเท่าตักของแม่นะเสื้อผ้าที่อุ่นแสนอุ่นบ่อุ่นเท่าอกของแม่น้ำที่น้ำที่เป็นน้ำอมฤตน้ำที่ชุบชีวิตของเฮาก็คือน้ำนมของแม่ฉะนั้นคนที่มีแม่ก็จงดูแลแม่ให้ดีตะกี้ลูกของคุณยายละพีพันธ์อินล็อกฟองคุณยายไปถอนฟันมาคุณยายหบป้าอีแม่ไปหาพี่นานที่วัดสะดือเมืองกำเตออีแม่จะไปเอาพระนะอีแม่ทำบุญกับพี่นานไป500นี่จะไปเอาพระที่หลวงตาเปิ้นส่งมาจากกำแพงเพชรป้าอีแม่ไปกำเตออีแม่ก็เตียวต้อแตะต้อแตะมาปุ้นจอดรถอยู่ปุ้นเตียวมาถึงนี่ลูกสาวบอกว่าอุ้ยยายนะพอว่าจะมาหาพี่นานนี่เราโตเตียวเวเตียวข้องคุณยายเปิ้นนะฮักครับคุณยายละพีพันธ์85ล่ะบอกคุณยายเปิ้นเออ90เปิ้นน่ะยิ้มคือเปิ้นมีความสุขอ่ะลูกหลานเปิ้นก็ดีอ่ะเปิ้นดูแลท่านผู้ฟังผมเจอหลายท่านแม่ๆหลายคนอย่างวันนั้นป้านานพูดมาเหมือนกันป้านานพูดเฮานะโอ้ป้านาน90ปลายมาที่วัดนี่โอ้ลงรถมาได้ลูกเพื่อลงพี่นานเจ้าขอไปหาป้าหนานครับเถอะป้าหนานนั่งอยู่ในรถเจ้าน่ะกระเตียวไปหาป้าหนานไปอู้ไปจ่าไปฮื้อกำลังใจป้าหนานเพิ่นเอาสตางค์มาทำบุญกฐินโอ้ดีใจท่านผู้ฟังมาทำบุญตานบาตรตานผ้าตานครัวคือคนเฒ่าที่เปิ้นมีสตางค์นะแต่เปิ้นมีใจที่อยากทำบุญนี่ลูกหลานเพิ่นก็ตวยใจนี่เป็นเพราะว่าตัวใจในทางที่ถูกต้องพ่อเฮาอย่าลืมนะว่าชีวิตของป้าแม่เฮาเนี่ยป้าอุ้ยแม่อุ้ยเฮาเนี่ยเปิ้นบ่ฮู้ว่าจะอยู่บนโลกใบนี้ไปแห่มได้กี่วันกี่เดือนกี่ปีฉะนั้นมีอย่างที่เปิ้นข้างค้างใจมีอย่างที่เปิ้นอยากทําขอเฮ้อป่าเปิ้นเนี่ยป่าเปิ้นทํานะอย่าไปคัดใจเปิ้นมันมันจะเป็นเรื่องที่ต้องมาสูญเสียอย่างมากมายเปิ้นอยากกินอยากตานเล็กๆน้อยๆคือเปิ้นทำนะยังมีแม่บางท่านเข้ามาหาผมบ่ได้พี่หนานอีแม่ต้องมาเอง
อีแม่ต้องมาเองเพราะลูกหลานมันบ่ฮื้อทํานักนักนี่มันหมอกใดผมถามเป็นปันเลยกะแม่นะ500ปันนี่มันบ่ฮื้อทํานะมันว่านัก100 200นี่ได้อีแม่ก็เลยบ่ฮื้อเขาโอนอีแม่จะมาทําเองต้องดันโดนจ้างรถเหมารถมาเพื่อจะเอาเงินมาร่วมบุญกับผมเขาว่าลูกหลานมาฮื้อทำ500ปันมันเป็นความลำบากใจเงินก็ของเปิ้นเงินของเปิ้นที่เปิ้นเก็บเปิ้นหอมเปิ้นอยากทำก็บ่ฮื้อเปิ้นทำอันเนี้ยเปิ้นเขาว่าขัดขวางบุญเปิ้นแล้วถามล่ะสมมติว่าเปิ้นไม่ได้ทำแล้วเปิ้นตายวันนี้วันพรุ่งแล้วเงินที่เหลือคุณจะทำบุญให้เปิ้นได้กี่รอบผมว่าเจอรอบหนึ่งรอบที่เปิ้นตายนะเขาจะทำบุญให้เหี้ยและแหมร้อยวันเปิ้นจะทำบุญแหมรอบสองรอบเท่านั้นแหละหลังจากนั้นใหม่ๆอาจจะทำบุญปีละเตื้อหนึ่งปีสองปีสามไปบัดประทับแล้วสามปีก็ประทับแล้วพอละแง่ก็ตายไม่ได้ไปสามปีไปพุทธไปเกิดวันละกับพี่แนนทำไม่หยั่งคิดแบบนี้นะป้อไม่เฮาเนี่ยป้ออุ้ยไม่อุ้ยเฮาเนี่ยสมัยยังคนน่ะไปถามเปิ้นล่ะยับปูงมป๋าฆ่าสัตว์ฆ่าไก่เอามาเป็นอาหารเลี้ยงลูกเราเราหลานบางคนลูกนักเปิ้นบ่ค่อยได้ไปวัดไปวาไปยะให้ยะนายะสวนวันศีลวันพระไปยับกบยับเขียดบ่ใช่ได้ทําบุญเป็นได้เป็นว่าท่านว่าแล้วบุญเปิ้นก็มีน้อยเฮาก็คัดขวางเปิ้นแหมบ้านปลายชีวิตก็เหลือเวลาแหมบักกี่ปีแล้วยังมาฮึเปิ้นใจได้เต็มที่ของเปิ้นเงินเดือนคนเฮาอ่ะเปิ้นได้800 900เปิ้นก็ขอทําบุญแค่นั้นบ่ได้เดือน8 900นั่นน่ะเดือนละปานนั่นน่ะมันเป็นเงินที่เปิ้นได้มาจากรัฐบาลน้อรัฐบาลก็ได้มาจากภาษีประชาชนให้ยังมาฮึเปิ้นทําอ่ะก็เปิ้นมาได้ประจายอย่างล่อคนเฮาอ่ะเปิ้นมาได้กินเหล้าเปิ้นมาได้สูบบุหรี่เปิ้นมาได้ไปหายไปแอวที่ไหนเปิ้นได้เดือนละ500 600 700 800เปิ้นก็จะเอามาทําบุญน่ะยังมื้อเปิ้นทําอ่ะอินดูเปิ้นน่ะท่านผู้ฟังแล้วเฮาจะทําเปิ้นเฮาก็บ่ทําผมถามเนี่ยมันจะมีลูกสักกี่คนเนาะทําบุญแตนป้อแตนแม่มันมีน้อยนะมันบ่ค่อยมีอ่ะทุกวันเนี้ยมันมีแต่ไถป้อไถแม่ก็อย่างมันเกิดเลิกดาวไถนะมันเกิดเลิกดาวไถเกิดมามันก็ไถตั้งแต่น้อยยันจนมันใหญ่นะบางคนอายุสาวไปสามสี่สิบยังมาเลิกไถด้วยนะยังไถอยู่บางคนอายุเป็นห้าหกสิบพ่อแม่ยังมาตายหรอเจ็ดแปดสิบยังไถอยู่นะโอ้ยมันจะไถไปถึงไหนอ๋อไถจนตายไถจนพ่อแม่ตายถ้าพ่อแม่ตายก็เลิกไถพ่ออย่างพอปุ๊บอายุไถหรอเป็นขี้เต้าเท่าท่าแล้วไปไถยังได้เนาะมันไถไปได้แล้วทีนี้คนเฮาเนี่ยท่านผู้ฟังจะบอกชีวิตเฮานี่นะบ่ได้ทำดีกับพ่อกับแม่มาว่าอย่าไปปิดกั้นเปิ้นเปิ้นอยากไปฟังธรรมรักษาศีลกินตาลไหว้พระสวดมนต์ภาวนาอย่าไปห้ามเปิ้น มันเป็นโอกาสสุดท้ายที่เพิ่นจะได้สร้างกุศลผลบุญให้กับตัวกับตนเปิ้นผมบอกว่าบ่ต้องไปรอไผทุกวันนี้นะผมก็ตั้งแต่ผมศึกจากพระเจ้ามาเมื่ออายุ30น้อยๆน่ะต่อฮอดบัดเดี๋ยวนี้50น้อยๆนี่นะมาตั้ม20ปีเนี่ยผมจะทำบุญรักษาศีลกินตาลไหว้พระสวดมนต์ภาวนาผมบ่เคยไปถามเมียบ่เคยไปถามลูกผมบ่เคยถามไผผมจะทำผมก็ทำผมมาสอนแล้วผมทำผมก็ไม่ได้ทำเพื่อตัวเก่าคนเดียวผมทำเพื่อป่อเพื่อแม่เพื่อปี่เพื่อน้องเพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อครูบาอาจารย์เพื่อผู้มีพระคุณมงคลผมบอกว่าผมไม่ได้ทำเพื่อตัวเก่าคนเดียวผมทำเพื่อคนอื่นด้วยทุกวันเนี่ยผมรักษาศีลกินตาลไหว้พระสวดมนต์ภาวนาบรรยายธรรมผมทำทุกอย่างนี่ไม่ใช่เพื่อตัวเก่าเพียงคนเดียวนะมีคนอยู่ตั้งหลังผมอะเยอะแยะเลยครูบาอาจารย์ป้อแม่ป้ออุ้ยแม่อุ้ยลุงป้าน้าอาภรรยาลูกหลานพี่น้องญาติธรรมแฟนรายการที่เปิ้นร่วมกินร่วมตาลกับผมเปิ้นเมตตาอินดูผมโอ้มันนักเลยอ่ะโอ้มันยาวมากอ่ะยาวมากอ่ะมันไม่ใช่แค่เทเลอร์ละไม่
ันจะแค่สิบล้อพ่วงละมันเกินแล้วตอนเนี้ยมันยาวเป็นขบวนรถไฟเลยเพราะว่าผมอยู่สถานีนี่มา19 ปีแล้วอ่ะผมมีคน5 คนเมตตาผมเยอะแล้วก็เปิ้นตายไปก็เยอะท่านผู้ฟังเขาต้องเอาบุญให้เปิ้นอ่ะดังนั้นผมถึงบอกว่าผมทำทุกอย่างไม่ใช่เพื่อตัวคนเดียวเพื่อคนแถมหลายๆคนที่อยู่ที่ไปก็เยอะท่านผู้ฟังดังนั้นเมียผมลูกผมนี่เปิ้นจะหูเปิ้นจะมาคัดขวางผมอยากทำผมก็ทำผมจะยี่ยงผมก็เนี้ยเพราะว่ามันไม่ได้ไปสร้างความเสียหายการเฮาไปรักษาศีลกินทานไหว้พระสวดมนต์ภาวนาไปสร้างวัดสร้างวาไปกินไปทานมันไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายมันเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาดีกว่าผมไปกินเหล้าเมายาสูบบุหรี่ไฮแอลผมถามอ่ะอย่าระวังเฮ้อผมไปกินไปแอลอย่างนั้นกับเพื่อผมทำบุญทำทานเข้าวัดเข้าวาลูกเมียใครได้แบบไหนใครได้ผัวแบบไหนใครได้ป้อแบบไหนไปถามเขาน่ะไปถามเขาอันหนึ่งทำเพื่อลูกเมียนตุกใจนักใจหรอเชี่ยงเงินเชี่ยงทองเอาไปเลี้ยงสาวกินเหล้าเมายาให้เอวยะทำลายสุขภาพตัวเก่ายะกลับไปวัดไปว่าไปกินไปตานไปรักษาศีลรักษาธรรมใครได้แบบไหนอ๋อผมถามท่านผู้ฟังนี่เนี่ยคนที่เข้ามาติดตามรายการผมทางวิทยุก็ดีทางเฟซบุ๊กเนี่ยท่านอยากได้สามีแบบไหนท่านอยากได้ป้อแบบไหนท่านอยากได้ลูกหลานแบบไหนอ๋อสมมติว่าผมเนี่ยเป็นลูกหลานท่านท่านอยากได้แบบไหนผมถามท่านท่านก็รู้คำตอบอยู่แล้วว่าท่านอยากได้แบบไหนพระศาสนาต้องการคนแบบไหนพระสงฆ์องค์เจ้าครูบาอาจารย์ต้องการศรัทธาแบบไหนมันก็ฮะศรัทธาที่มีปัญญาศรัทธาที่มีความมั่นคงต่อพระรัตนตรัยนั่นคือสิ่งที่คนต้องการผมมาได้เป็นคนที่ดีที่สุดนะครับแต่ผมก็พยายามประคับประคองตัวเก่านะฮืออยู่ในร่องในรอยที่มันดีนะเพราะเราต้องเป็นตัวอย่างให้คนอื่นเป็นตัวอย่างให้เมียเป็นตัวอย่างให้ลูกให้หลานเป็นตัวอย่างให้พี่ให้น้องเป็นตัวอย่างให้แฟนรายการญาติธรรมฉะนั้นเราก็ต้องทําตัวให้ดีนะบ่ให้เปิ้นหันแล้วเอ้อนี่นะมันก็ได้แค่กำปากอะค่ะเนี่ยมันเปิ้นเปิ้นอู้อีนะมันเป็นกรรมดูถูกนะท่านผู้ฟังมันชื่อว่ากรรมดีนะโอ้มันก็ได้กำปากนะอู้แปะย่ามจีได้อายเปิ้นนะท่านผู้ฟังอายเปิ้นอู้ได้ย่ามาได้เนี่ยมันห้องว่าอายเปิ้นจะได้เอาปีบควบหัวนะท่านผู้ฟังอย่าไปคิดว่าเป็นน้อยเป็นนานนะอู้อย่างก็ได้ไม่ใช่นะอย่าไปคิดว่าเป็นน้อยนานอู้อย่างก็ได้ไม่ใช่เนอะท่านผู้ฟังเนอะน้อยนานยิ่งต้องระวังใครเป็นน้อยเป็นนานนะใจที่ว่าน้อยนานนำหน้าต้องระวังให้ดีเลยนะคุณต้องอยู่ในศีลในธรรมคุณจะไปแย่อย่างบดีบางงามไปเรื่อยไปได้นะมันต้องระวังกูอย่างศีลธรรมต้องมั่นคงนะแล้วก็แน่นหนาถึงใจคำว่าน้อยนานนำหน้าได้นะโอ้อันนี้เป็นเรื่องใหญ่ท่านผู้ฟังดังนั้นย้อนกลับมาว่าแม่นี่เป็นที่สุดผมเองนี่อย่างที่เล่าแม่ตั้งตองผมได้ประมาณ4-5 เดือนเนาะป้อก็มาตายเพื่อก็อุ้มตองจนเฮือผมกำเนิดเกิดมาลืมตาดูโลกเลี้ยงดูผมมานะแม่นี่ได้เลี้ยงผมจนถึงอายุ12บางคนถามอย่างแค่เลี้ยงแค่นั้นไม่นานก็ผมจบป.6แล้วผมก็มาบวชเป็นเนนบวชเนนแล้วผมก็มาเนี่ยการเลี้ยงปากเลี้ยงตองตัวเก่าช่วยพ่อช่วยแม่ได้ผมไม่ได้รบกวนแม่เลยตั้งแต่อายุ12จบป .6 ปุ๊บไม่ได้ไปขอแม่ไม่ได้รบกวนแม่เลยแล้วก็ได้ตอบแทนแม่ตั้งแต่อายุ13จนกระทั่งเมื่อปี60แม่มาตายผมก็ได้ไปคนจัดงานศพงานซากคือเปิ้นทำบุญให้เปิ้นตลอดท่านผู้ฟังทำเรื่อยๆทำตลอดแต่เฮาก็ไม่จำเป็นต้องบอกใครเฮาฮู้ได้ตัวเฮาเองว่าสิ่งที่เฮาทำเฮาทำเพื่อใครเฮาทำเพื่อผู้เป็นมารดาของเฮานะทำเพื่อผู้ที่มีพระคุณฉะนั้นสิ่งที่เฮาตอบแทนเปิ้นได้ก็คือบุญกุศลแล้วก็ตั้งตนเป็นคนดีเปิ้นว่าสิ่งที่พ่อแม่ต้องการจากลูกคืออย่างนะสิ่งที่ต้องการ
ยามแก่เฒ่าหวังเจ้าเฝ้ารับใช้ยามป่วยไข้หวังเจ้าเฝ้ารักษายามเมื่อถึงคราตายวายชีวาหวังเพียงเจ้าปิดตาคราสิ้นลมแล้วก็ทำบุญให้เปิดไม่ได้ต้องการในอย่างมากมายเลยสำหรับชีวิตคนเฒ่าคนแก่สองคนผัวเมียต้องการจากลูกจากหลานก็แค่นี้แหละแก่เฒ่าก็ดูแลอาหารการกินที่อยู่ที่นอนปลาไปหงยุบหงยาพอถึงเวลาตายไปก็ทำบุญทำทานให้เปิดก็แค่นั้นเองและสิ่งที่เปิ้นทิ้งไว้ให้เฒ่าเหรอมากมายมากมายคืออย่างโอ้มามีทรัพย์สินสมบัติเราพิหารมากมายอย่าได้ก็ทิ้งชีวิตไว้เฒ่าไงชีวิตนี้ท่านจะไปซ่อซื้อที่ไหนเอาข้าวสารไปขอแลกเอาเงินเป็นล้านล้านเป็นหลายร้อยล้านหมื่นล้านอย่างคนป่วยใกล้จะตายเอาไปแลกที่ไหนได้แลกเพื่อมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้มาได้ครับมาได้ครับและคนที่ฮักเฒ่าที่สุดในโลกนี้มีสองคนคือพ่อกับแม่เท่านั้นเองพร้อมที่จะอดพร้อมที่จะตายพร้อมที่จะลำบากแต่เฒ่าได้หมดเลยสมัยตะก้อนน่ะเปิ้นมีลูกหลายคนน่ะจะเอาของกินเข้าปากแอะคายไปฮึเกี้ยวไปแล้วน่ะแอะอย่าไปได้คายฮึโอ้โหมันลำบากมากนะคนเฒ่าตะก้อนน่ะลูก6คน7คนเนี่ยเนาะโอ้มันเหนื่อยนะท่านฟังตุกกับตุกเนาะเนี่ยการกดนับจะให้ใส่ส่วนท่านไปพ่อคนอายุ50สมัยตะก้อนน่ะมันเฒ่าเมื่อใดท่านฟังนี่มันพอพี่หนานี่พี่หนานี่เกิน50แล้วนะหน้าคน50อ่ะเดี๋ยวพอเนี่ยใครอยู่ในเฟซพอหน้าพี่หนานะเกิน50แล้วนะสมัยก่อน50เนี่ยเท่าขนาดท่านฟังเท่าแต่ๆล่ะนะเพราะมันตุกไงตุกการมาตั้งแต่น้อยมีลูกตอนอายุสาวปลายเลี้ยงลูก3 4 5คนโอ้ยท่านผู้ฟังกว่าจะมาถึง50ปวดท้อกว่าลูกจะใหญ่ก็ตุกขนาดตะกอนนี้ท่านผู้ฟังคนที่ตุกมากที่สุดคือแม่ครับป้อนี่ตุกไหมตุกครับตุกการตุกงานนอกบ้านในบ้านป้อบ่ตุกครับส่วนมากป้อใจนี่บ่ค่อยตุกงานในบ้านมันก็ไปแง่การนอกบ้านแล้วมันก็บอกว่าจบแล้วเออกูไปหางานหาเงินเนอะสู่อยู่บ้านสู่ต้องเลี้ยงลูกซักผ้าทำกับข้าวตักน้ำกวาดบ้านเจ็ดเฮือนล้างถ้วยล้างจานเออข้าปิกมาข้าเมื่อยข้านวดมันนวดเธอข้าตัวเด้อป้อใจยิ่งกว่าทาสไปเรือนเบี้ยใจสัปปะอุ้ยเป็นยายเพิงตุกงานสัปปะคนที่เป็นแม่ยิงนี่นะท่านผู้ฟังผมบอกให้ก่อนเนี่ยแม่ยิงนี่เป็นเพศที่เหนื่อยที่สุดเหนื่อยกว่าป้าจายแล้วก็เป็นเพศที่มีความอดทนที่สุดก็คือแม่ยิงนี่แหละอดทนต่อฮ้อนต่อฝนต่อหนาวต่อความทุกข์ลำบากต่อกรรมว่าของผัวบางทีโดนป่อผัวแม่ผัวดูถูกดูแคว้นโอ้โดนคนนั้นว่าคนนี้ว่าเออผัวมึงเนี่ยไปขี้เหล้าแล้วแน่ yeah. ผมจะไปว่าผัวนะมาว่าเฮ้ยเมียผัวมึงขี้เหล้าเหรออู้พอลูกมึงนะเอาขี้ไผ่ไฮโลนะลูกมันขี้ลักขี้ขโมยเนอะลงที่แม่มันนั่นนะเออผัวบดีกับลงที่เมียลูกบดีกับลงที่แม่มันอู้เจอถึงขึ้นถึงหล่องเปิ่นว่าหั่นว่านี่ตุกยากลำบากเขาก็ดูถูกดูแคลนเออเก็บเงินบ่จ้างบ่เป็นนะก้าเอาเงินที่ไหนมาเก็บผัวบ่ฮื้อผัวมันมีเงินมาฮื้อจะเอาเงินที่ไหนมาเก็บตุกท่านผู้ฟังอย่างผมว่าสมัยผมน้อยๆแม่วินางเนี่ยแปะสลีที่นอนหมอนมุ้งนะแปะกับเข้ากับน้ำผมเนี่ยเป็นคนไปแปะแผ่วเหล้าคือป่อบนป่อนาน่ะกินไปแปะเหล้าคือกูกรรมแปะแผ่วเหล้าขาว35ดีกีไปก่อนนะแปะเหล้าคือป่อแปะกับเข้ากับน้ำคือแม่แปะมาตั้งแต่น้อยผมนี่เป็นนักแปะมาตั้งแต่น้อย ผมว่าถ้าเป็นสมัยนี้นี่ผมเครดิตมากเลยนะน่ะเครดิตเยอะเลยล่ะเพราะว่าผมแปะตลอดแล้วเวลาแม่ได้เงินแม่ก็คือผมเอาสตางค์ไปใส่เปิดแล้วก็ไปแปะใหม่ใส่แล้วก็แปะใส่แล้วก็แปะอย่างเงี้ยก็จะมีพวยหรอก็จะมีกระดาษจดหรอ
อันนี้เอาอย่างไปเอาน้ำป่าไปน้อเนี่ยเอาชูรสไปน้อเอาปลากระป๋องไปน้อเอากันจิ้นทอดไปน้อโอ้ประโจดไปหมดนะโธ่ดีกับเพิ่มเพื่อเอาแปะหัวไปโป้งอ่ะนะตอนนี้น้อยเนี่ยเป็นพันเอกแปะเราผมเนี่ยแปะขึ้นแปะล่องทุกวันนี้เหมือนกันท่านผู้ฟังก็แปะเหมือนกันแปะหนี้ธนาคาร เป็นหนี้ธนาคารธกส.เนี่ยเป็นล้านนะเออนี่ก็เป็นหนี้เหมือนกันนะแปะมาตั้งแต่น้อยยังว่าเป็นหนี้จนปัญญาพอเฒ่ายังเป็นหนี้อยู่แดะโอ้ชีวิตคนเฒ่านะท่านผู้ฟังกันก็คนเฒ่านี่นะผมบอกว่าคนไหนที่บ่มีหนี้มามีสินเป็นคนที่โชคดีคนไหนที่มีพ่อมีแม่ละทรัพย์สินสมบัติเฮือเนี่ยเป็นคนที่มีบุญมีวาสนาเนี่ยมาดูพี่นานี่มามีทรัพย์สินสมบัติเฮือนะแต่แม่ก็ดีนะแม่มาละหนี้ไว้ฮึแต่ผมนี่อาจจะมาแน่ถ้าไปวยอาจจะละหนี้ให้เมียให้ลูกอยู่นะเพราะว่าเฮาเป็นหนี้ธนาคารถึงบ้านถึงตี้นะแต่ถ้าเฮาอยู่ถึง60นี่เฮาบ่ต้องละหนี้ให้เมียให้ลูกละฉะนั้นท่านผู้ฟังทั้งหลายก็ฝากว่าคนที่ทุกข์ที่สุดนะร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมโศกร่วมเศร้านะก็คือแม่เป็นที่พักเป็นที่อาศัยของเฮาลูกบ่ดีนะก็อยู่ที่แม่ลูกดีก็อยู่ที่แม่เวลาลูกดีก็แม่ก็ชื่นใจเหมือนเฮายดน้ำทิพฮือเปิ้นทำฮือเปิ้นนั้นมีกำลังใจที่จะอยู่บนโลกใบนี้ต่อไปแต่ถ้าลูกบ่ดีเนี่ยโอ้ใครไปให้มันแล้วมันรอดไปเหี้ยไอ้จะไปแต่ก็บ่ไปหั่นเนาะอินดูลูกเป็นห่วงลูกหั่นเนาะท่านผู้ฟังเนี่ยชีวิตของความเป็นแม่หญิงที่ชื่อว่าแม่นะเป็นใจหรอแม่น้ําแม่ธรณีเนาะแม่คงคาแม่โพศพมันจะใช้คําว่าแม่ขึ้นก่อนเพราะแม่นี่คือผู้ยิ่งใหญ่ผู้ฮือชีวิตเฮาไปอาศัยต้องแม่อยู่7 8เดือน9เดือนเนาะกว่าจะได้คลอดออกมานะต้องป้อนนมป้อนน้ําป้อนข้าวซุยเอ้าบ่กินก็ซุยนะเห็นลูกกินข้าวได้แม่ก็ดีใจบางทีลูกเจ็บลูกป่วยแม่ก็เสียใจนะนี่แหละหัวของความเป็นแม่นั่นฟังฉะนั้นผมถึงผูกพันกับเพศแม่กับผูกพันกับแม่ยิงนี่แหละญาติธรรมผมส่วนแม่ก็เป็นแม่ยิงฮะนะมันเป็นด้านหมูนะกับแฟนรายการส่วนแม่ก็แม่ยิงครับร้อยหนึ่งนี่จะมีแฟนรายการที่เป็นแม่ยิงนี่80คนจะมีป้าใจสัก10สักสาวเท่านั้นแหละส่วนแม่เป็นแม่ยิงทั้งนั้นท่านผู้ฟังแปลกเหมือนกันนะก็คงจะเป็นเพราะว่าเฮาเข้าใจจิตใจของแม่ยิงเนาะและหำอย่างเวลาการที่เฮาบรรยายส่วนมากมันก็จะบรรยายเข้าข้างไม่ยิงไปตัวเนาะเพราะว่าพอใจส่วนมากมันมากแก่ทำเฮือเมียดับลำบากอ่ะกินเหล้าเมายาให้แอลเนี่ยเนาะมันก็ทำเฮือไม่ยิงเปิ้นตุกเปิ้นลำบากใจทีนี้เวลาเฮาบรรยายแล้วมันก็เหมือนกับไปเข้าข้างไม่ยิงอ่ะว่าเมื่อใดท่านสุภาพบุรุษทั้งหลายจะเอ็นดูเมียพ้องเห็นเนาะย่างเล่าย่างบุรีย่างห้าย่างแอวได้ไหมมาเป็นสามีที่ดีของภรรยามาเป็นป่อที่ดีของลูกเป็นตัวอย่างให้ลูกให้หลานได้ไหมมันก็เลยไปเข้าข้างทั้งไม่ยิงไปเหี้ยที่จริงก็ไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นเจตนาก็คือเอาตัวเก่าว่าเพราะอย่างคือตั้งแต่น้อยอ่ะผมอยู่กับป้อนะบ่ได้อยู่กับพ่อตัวเก่าพ่อตัวเก่าตายละตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ได้4-5เดือนเฮาบ่ได้รับความอบอุ่นจากพ่อชายแล้วกับพ่อนะเปิ้นก็เป็นคนกินเหล้าด้วยเนาะแล้วเวลากินเหล้าแล้วเปิ้นก็มักจะลงไม้ลงมือกับเฮาคืออย่างเปิ้นมักจะบุบเฮาตีเฮาอย่างแล้วเปิ้นก็มักจะอู้เสมอว่าเฮานี่เป็นลูกติดเมียหมายถึงลูกเปิ้นเนี่ยพ่อเปิ้นมีลูกด้วยกันนะแม่มีลูกใหม่เฮาก็เลยมันเป็นลูกนอกไส้อ่ะ
มันมาใจลูกในไส้เปิ้นให้นั้นเปิ้นก็จะรังเกียจเฮาเปิ้นก็จะบุบเฮาตีเฮาใจเฮาอย่าค่ําเฮาต้องอุ้ยเลยนะใจคําว่าค่ําบ่ได้เอาเปิ้นมาว่ามาประจานมันเป็นอย่างนั้นจริงๆผมสาบานได้นะว่าคือมันเป็นความจริงคือนี่แหละคือสิ่งที่มันสะเทือนใจผมเนี่ยคือสัญญากับตัวเก่าว่าพอผมใหญ่ขึ้นไปนะผมจะบ่กินเหล้าผมจะบ่สูบบุหรี่ผมจะบ่ไปให้ไปแอวแล้วจะบ่ทําเพื่อภรรยาน่ะต้องมาเสียน้ําตากับผมคือผมสัญญากับตัวเก่าไว้อย่างนั้นวันแน่ถ้าผมไปแต่งงานแล้วมีลูกติดผมมีลูกติดภรรยามีลูกติดผมจะบ่ไปทําเพื่อลูกติดภรรยาต้องมาน้อยเนื้อตามใจนะจะฮือความฮักความเมตตาเหมือนกับเป็นลูกตัวเก่าผมตั้งสัจจะวาจางั้นเพราะผมใหญ่มาเออจริงตัวผมมามีลูกนะมีลูกกับภรรยาคนแรกแล้วก็เลิกลากันไปผมมามีลูกบ่มีลูกกับภรรยาคนที่2บ่มีเพราะผมมีลูกติดเปิ้นมีลูกติดเฮามาอยู่ด้วยกันแต่เฮาก็ฮักบอกคือภรรยาก็ฮักผมมอกใดก็ฮักลูกผมตัวผมฮักภรรยาผมก็ฮักลูกของภรรยาผมดูแลกันตั้งแต่น้อยๆนะตั้งแต่ลูกผมได้ปอยู่ป .6 ลูกของภรรยาผมนี่อยู่ป .1 ดูแลกันมาตลอดนะตอนนี้ก็ลูกสาวผมก็สาวเก้าลูกคนน้อยที่ติดกับภรรยาลูกสาวคนน้อยก็สาว4เนี่ยสาว3ผ่านไปละกําลังย่างสาว4ลูกคนโตก็ย่างสาว9เฮาฮู้ไงเฮาฮู้ว่าถ้าป้าจายกินเหล้าเจ้าชู้มันจะสร้างความทุกข์คือภรรยาคือลูกท่านผู้ฟังมันเป็นความจริงนะไปพอเถอะป้าจายคนไหนก็จ้างกินเหล้าสูบบุหรี่ให้แอวเจ้าชู้นะร้อยทั้งร้อยอ่ะเมียลูกตึงมีความสุขเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแต่นะท่านผู้ฟังเพราะสิ่งเหล่านี้มันทำให้คนเสียสติคนกินเหล้าเนี่ยเสียสติคนที่ชอบเที่ยวกลางคืนไปแอวโน่นแอวนี่คาราโอเกะโอเกะไปอย่างกระจ่างมันทำให้ลูกเมียนอนบ่หลับมันเป็นห่วงอ่ะไม่ได้จะปิ๊กอ่ะไม่ได้จะปิ๊กบ้านจะเอารถไปต่ำไปจนจะโดนไผ่ทำร้ายทุบตีหรือเปล่ามันคิดไปสะปะมันก็เลยไม่มีความสุขคือลูกเมียก็นอนไปจิตใจก็เป็นภาวะพะวงแล้วดีบ่ดีมีขโมยขโจรมาบ้านก็ไม่มีใครช่วยลูกช่วยเมียแห่มเห็นไหมมีคนบ่ดีเข้ามาในบ้านก็บ่มีใครช่วยเพราะในบ้านมีป้าจายบ้านไหนที่มีป้าจายเนี่ยเป็นบ้านที่น่าเอ็นดูท่านผู้ฟังอันเนี้ยหนึ่งบอกแล้วไงว่าป้าจายเนี่ยเป็นผู้ที่เป็นรักคือครอบครัวเปิ้นจึงใจคำว่าหัวหน้าครอบครัวป้าจายนี่นะฉะนั้นคุณจะเป็นป้าจายที่เป็นหัวหน้าครอบครัวได้ก็คือคุณจะต้องปฏิบัติตัวให้ดีจะต้องปฏิบัติตัวให้ดีอย่าไปปฏิบัติตัวเหลวไหลนะนั่นน่ะคุณถึงจะได้ใจของภรรยาคุณถึงจะได้ใจลูกหลานคุณเขาจะฮักคุณเขาจะเทิดทูนบูชาคุณนะแต่ถามว่ามีป้าจายที่กินเหล้าเมายาแต่เป็นคนฮักครอบครัวมีไหมมีครับมีฮะมีเยอะตัวมีเยอะคือได้เงินมาก็เอาให้ลูกให้เมียใจแต่เปิ้นก็กินนะกินเหล้าเที่ยวแต่เปิ้นก็บ่ทิ้งลูกทิ้งเมียอันนี้ก็มีเยอะครับประเภทนี้นะก็มีเยอะนะแต่ไอ้ประเภทที่แบบกินเหล้าเจ้าชู้บ่รับผิดชอบครอบครัวมีไหมมีแต่มันเป็นส่วนน้อยมีเป็นส่วนน้อยแต่กินเหล้าน่ะหายแอลแต่มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวมีเยอะแต่ถ้าถามว่าภรรยาก็ดีลูกก็ดีน่ะขอมากไปกว่านั้นหน่อยได้ไหมก็คืออย่างขอให้ย่างเหล้าย่างกินย่างเที่ยวได้ไหมนะอันนี้แม่อมพรมันต้องโทรเด้อเนาะพี่หนานบรรยายอยู่ห้ามโทรจ้ะพี่หนานได้รับซองแม่ละมันต้องเป็นห่วงก็เดี๋ยวจะอนุโมทนาเพราะว่ารายชื่อมีอยู่นี่ละฉะนั้นถึงบอกท่านผู้ฟังว่ามันบ่ใช่เป็นการขอที่มากมาย
คำขอที่เมียที่ลูกขอมันมาได้มากมายขอแค่ความเข้าใจความเห็นใจความเมตตาสงสารมาได้นะแม่อำพรต้องห่วงเพราะว่าพี่หนานได้รับปัจจัยเรียบร้อยแล้วนะสังฆทานกฐินนะสังฆทานยากับกฐินธรรมสัญจรก็จัดการให้แล้วเนอสลาก็เรียบร้อยแล้วนะไม่ต้องห่วงแล้วก็ปัจจัยที่เพิ่นฝากวันนี้แม่หลวงยุพินใจยอดอันนี้ก็กฐินยกโบสถ์500กฐินรวม1กล่อง500อันนี้พี่หนานได้รับแล้วเนอแล้วก็มอบพระไปแล้วเนอแม่เนอฝากพี่จันฉายพี่จันแสงถนอมสุวรรณไปฮือแล้วเนอแล้วก็มีของคุณสมยาป้อมสถิตอันนี้ก็ทำบุญมากึ่งกฐิน5วัดแล้วก็ลงทานมานี่ก็ได้รับเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยายบัวพันธ์อักษรทับอันนี้ก็ร่วมทำบุญจากบ้านวังน้ำลิน500บาทได้รับเรียบร้อยละทิศกับป้อรอดอักษรทับป้อชลักอีกอักษรทับอีกเนาะอันนี้ก็ได้รับเรียบร้อยละแล้วก็ของแม่อำพรก็เรียบร้อยแล้วแล้วก็แต่ว่านี้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณตาชัยกับพี่วันบ้านดอนน้อยไม่แรงป่าสางตัวเนอแต่ว่านี้พี่นันก็ได้ไปรบกวนเปิ้นประกอบเครื่องตัดหญ้านะแล้วก็เปิ้นก็ดูแลต้อนรับเป็นอย่างดีก็ขอบพระคุณอาชัยกับพี่วันบ้านดอนน้อยไม่แรงป่าสางเป็นอย่างมากนะครับวันนี้เวลาก็เหลือแหมน้อยเดียวก่อนที่จะได้ล่ำลากันก็ฝากท่านผู้ฟังวันพรุ่งนี้ก็เชื่อว่าหลายท่านก็คงจะไปทำบุญกินตาลตามวัดตามวาของภัยของมันเพราะว่าวันพรุ่งนี้12เป็งก็เป็นวันพระใหญ่เนาะที่เราจะได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษบรรพชนป้อมี่นะพี่ไตเก่าเน่าเมินเป็นโอกาสที่เฮาจะได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณบางคนก็จะทำบุญให้ผัวทำบุญให้เมียทำบุญให้ลูกให้หลานทำบุญให้พี่ให้น้องทำบุญให้กับปกเกิดไม่เกิดเจ้ากรรมนายเวรเทพบุตรเทวดาก็ทำไปเถอะนะพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้เป็นวัน12เป็งเป็นวันศีลใหญ่ทำบุญทำทานกันนักๆนะวันนี้ก็หวังว่าทุกคนก็น่าจะได้รับข่าวดีนะจะได้มีโชคมีลาภมีเงินมีทองได้เคลียร์นี่เคลียร์สินได้กินได้ใจเนาะจะได้ก็ขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านทุกคนแล้วก็ขอให้เฮาคิดของเฮาพิจารณากันว่าสิ่งที่เฮาทําทุกวันนี้เฮาทําเพื่อไผนะ1เฮาทําเพื่อตัวเก่านี่แหละถ้าเฮาเป็นคนอยู่ในศีลในธรรมนะเฮากินเฮาตานนะเฮาก็จะได้กุศลผลบุญเหล่านี้เป็นการสร้างเพื่อตัวเก่า2คนที่เป็นผู้ฮื้อกำเนิดเกิดเฮามาคือป้อแม่เปิ้นก็จะได้บุญกับเฮาเพราะว่าร่างกายนี้อย่างที่บอกไปมาจากป้อแม่ป้อแม่เป็นเจ้าชีวิตเป็นผู้ฮื้อร่างกายนี้มาฉะนั้นเฮาทําบุญทําดีป้อแม่ก็ได้รับฉะนั้นก็ขอฝากทุกท่านแล้วก็อีกประการนึงก็เพื่อทําเผื่อคนที่อยู่ข้างๆตัวคนนั้นเป็นผัวเฮาเมียเฮาลูกหลานป้อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์เฮาบุคคลนั้นเป็นที่ฮักของเฮาเฮาก็เพื่อเขาตัวเพราะเฮาบ่ฮู้หรอกว่าเขาได้ทําหรือบ่ได้ทําแต่เฮาฮู้ว่าเฮาได้ทําทุกๆครั้งที่เฮาได้กินได้ตานทุกๆครั้งที่เฮาได้รักษาศีลฟังธรรมทุกๆครั้งที่ท่านได้ไหว้พระสวดมนต์ภาวนาขอให้ท่านระลึกนึกเขาระลึกถึงเขาเอาบุญให้เขาเขาจะเต็มใจฮับบ่เต็มใจฮับจ้างเขานะเขาจะยินดีมายินดีเขาจะได้ร่วมบ่ได้ร่วมจ้างเขาขอให้เฮาเผื่อแผ่บุญให้เขาวันละเล็กวันละน้อยให้เขาบ่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะได้หั่นผลบางทีบ่ต้องรอให้เฮาตายหรอกครับนะอีกไม่นานเราจะเห็นผลสิ่งที่เราทําไว้เปิ้นฮ้องว่าเฮาหว่านพืชไว้หว่านเม็ดข้าวมันออกมาก็เป็นเม็ดข้าวท่านหว่านข้าวไป1เม็ดสิ่งที่ท่านได้กลับมามันใช่1เม็ด1ต้นมีเป็น100เม็ด 1,000 เม็ดนั่นคือผลิตผลที่เราจะได้รับแต่เราต้องใช้ความอดทนมานะพยายามแล้วก็ทำไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งสิ่งที่เราได้หว่านไว้มันจะสำเร็จผลอย่างแน่นอน